นางสำนักขาต้นเหตุของสงครามในมาหากาพรามเกียรหรือรามายณนะวันนี้เราจะมาคุยถึงประวัติของตัวละครคนนี้นะครับซึ่งสำนักขาเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนางสำนักขาเนี่ยเป็นน้องสาวของทศกัณฐ์ลูกของท้าววิราวัตรและนางไกกะสีนะครับนอกจากนี้ยังมีพี่น้องอีกก็คือพีเพกและกุมภกรรณนั่นเองครับในรามายณะฉบับเดิมนั้นบรรยายว่า นางสมรนักขานะั้นมีหน้าตาน่าเกลียดแต่ว่าในบางฉบับนั้นบรรยายว่านางมีหน้าตาที่สวยอยู่พอสมควรนะครับในฉบับของชาวธรมินก่อนหน้าที่นางสมณักขาจะมาเจอกับพระรามและศรีดาในป่านั้นนางสมรนักขาได้เข้าพิธีวิวากับบิยุตชิวหาหรือที่คนไทยเรียกว่าชิวหานั่นเองครับโดยชิวหานี้เป็นเผ่าของทนนบนะครับซึ่งเป็นศัตรูของเผ่ารากสด ในฉบับไทยเนี่ยจะบอกว่าทศกัณฐ์เนี่ยเป็นยักษ์ใช่ไหมครับแต่ว่าในรามายณะเนี่ยจริงๆแล้วทศกัณฐ์เนี่ยเป็นราชสดนะครับส่วนช่อง8ไปภาคว่าวิยุตคิวหาเนี่ยเป็นยะเป็นอสูรซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะจริงๆเนี่ยวิยุตคิวหาเนี่ยเป็นทานนบนะครับเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นอีกเผ่าหนึ่งก็ได้นะครับทศกัณฐ์เนี่ยไม่เห็นด้วยในการวิวาครั้งนี้เพราะเป็นศัตรูนะครับแต่ว่าพอเห็นแก่น้องสาวจึงได้ยุติความบักบาดหมางระหว่างราชสดและทันนบ แต่ถ้าว่าวิทยุดคิวหาเนี่ยกับใช้การแต่งงานเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อสังหารทศกัณฐ์นั่นเองครับวันหนึ่งเมื่อทศกัณฐ์มาเยี่ยมน้องสาวนั้นวิทยุดคิวหาได้ใช้แผนโจมตีทศกัณฐ์นะครับแต่ว่าทศกัณฐ์ก็สังหารนะครับนางสม,มักขาเห็นสามีโดนฆ่าก็โกรธเป็นอันมากนะครับแล้วก็มีความโศกเศร้าและเป็นไม้เมื่อได้ทราบว่าสามีเนี่ยวางแผนชั่วเอาไว้นะครับนางได้ทำทำอะไรไม่ได้นะครับก็ได้แต่เป็นไม้แล้วก็ แอบหนีไปยังป่าที่พระรามเนี่ยก็ไปโดนในประเทศนะครับเ,เมื่อนางสมณักขาได้เห็นพระรามในป่าก็มีความหลงรักเป็นอันมากนะครับพระรามเนี่ยรูปงามนะครับทุกคนดูสีดารามก็คงรู้กันอยู่นะครับรูปงามเช่นไรนะครับสมณักขาเห็นดังนั้นก็ชอบนะครับก็เข้าไปจีบนะครับแต่ว่าพระรามปฏิเสธเพราะว่า,าพระรามเนี่ยแต่งงานแล้วนะครับถ้าในฉบับ รามายณนะต้นฉบับของเออวลามิกยีนะครับพระรามเนี่ยจะบอกให้ไปจีบพระลักษแทนนะครับแต่พระลักษก็ปฏิเสธเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนางได้เห็นนางสีดานะครับเป็นสตรีที่มีความงดงามมากนางสมรักขาจึงได้โจมตีสีดานะเพื่อที่ตนจะได้ครอบครองพระรามแต่พระลักษณเห็นเช่นนั้นก็โมโหมากนะครับก็ตัดจมูกของนางนะ ในบางฉบับเนี่ยรามเกียรติฉบับเขมรเนี่ยมีตัดหูด้วยนะครับรู้สึกของไทยก็ตัดหูด้วยนะครับแล้วนอกจากตัดหูแล้วยังโกนหัวหัวอีกด้วยนะครับฮะบางฉบับเนี่ยโหดมากนะครับก็คือตัดแขนด้วยฮะการกระทําเช่นนี้เในสมัยโบราณเนี่ยถือว่าโหดเหี่ยมนะครับโหดมากนะครับแล้วฐานะที่พระลักษมณ์เป็นฝ่ายธรรมะนะครับคือเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คงมีการเล่าต่อๆกันมาแล้วก็มีการเติมแต่งนะฮะ ซึ่งในสมัยนั้นก็คงอาจจะเป็นมองเป็นเรื่องขบขันนะฮะแต่ว่าการตัดจมูกนันก็ถือว่าเป็นการเหยียดหยามขั้นรุนแรงนะครับนางสมนักขาโดนหยามเกียรตเช่นนั้นก็โกรธมากนะครับก็ไปขอร้องให้พระยาขอดแล้วก็เราญาติญาติของทศก,กัณฐ์นะมาช่วยเหลือแต่ว่าก็ถูกพระรามสังหารนะท้ายที่สุดแล้วนางก็เลยกลับไปอย่างกรุงลงกาแล้วก็ไปฟ้องทศก,กัณฐ์นะแล้วก็ เล่าเรื่องแบบใส่สีตีไข่นะครับว่าพระรามเนี่ยจะเข้ามาปลุกปล้ำทำลายนางนะครับเพราะว่าหลงในความสวยของนางนะครับอ่าแล้วก็ยังยุยงให้ทศกัณฐ์สนใจในตัวนางสีดานะครับในฉบับรามเกียรติของไทยเนี่ยพันนาานางได้เป่าหูทศกัณฐ์ว่าสีดาเนี่ยงดงามยิ่งกว่าเทวีทั้งสามไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมาพระลักษมีหรือว่าพระแม่สุรศดีด้วยนะครับทศกัณฐ์ก็หลงนะครับหลงเชื่อนาง แล้วก็ไปจับตัวนางสีดามาพร้อมกับสังหารเยอีแรงชดายุนะครับมายัางกรุงลงกาซึ่งก็กลายเป็นสาเหตุความพินาศของกรุงลงกาเพราะว่าพระรามเนี่ยได้ทําสงครามกับทศกัณฐ์นะฮะแล้วก็เผ่าพันุ์ลากสดก็แทบจะสูนสิ้นนะครับอ่าแล้วทศกัณฐ์ก็รวมถึงญาติมิตรพี่น้องนี่ก็ตายนะครับเกือบหมดโคตรเลยนะครับยกเว้นพี่เพกนะครับแต่ว่า เรื่องพวกนี้ที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะมีมุมมองที่ต่างออกไปหรือเปล่านะครับในรามยานะของชาวทรมินนั้นวาดนางสม,มนักขาที่มีความสวยงามนะต่างกับฉบับอื่นๆที่บอกว่านางเป็นคนเป็นลากสดที่น่าเกลียดนะของไทยก็บอกว่าเป็นยักษ์นักการนัากเกลียดนะฮะต้องแปลงร่างเป็นสาวงามนะถึงจะหลอกพระรามได้นะฮะอย่างเล่าแต่ถ้าฉบับของชาวทรมินเนี่ยเล่าต,ต่างออกไปนิดหนึ่งนะครับก็คือเดิมทีเนี่ย บางฉบับก็บอกว่านางสามัมณัขขานี่ไม่ต้องการจะเอาพระรามเป็นสามีนะครับแต่ที่จริงแล้วจะแก้แค้นทศกัณฐ์ที่ทศกัณฐ์เนี่ยไปสังหารสามีของนางนะคือวิทยุทธิ์ิวหาเมื่อเมื่อได้ยินว่าพระรามเนี่ยเคยสังหารนางกากนาสูรนะซึ่งเป็นญาติกับทศกัณฐ์นะก็โศกโอกาสนะก็คือนางนี่แหละจะทําให้พระรามเนี่ยฆ่าทศกัณฐ์ให้ได้นะครับก็สงครามทั้งหมดนะก็เป็น เป็นแผนของนางสัมมาักขานะครับว่าก่อนไปนะครับก็<อ>เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่แบบว่ากลายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนแก้แค้นของนางสัมมาักขานะครับเป็นมุมมองที่แบบแปลกดีนะครับในประเด็นที่สําคัญเนี่ยความรุนแรงที่พลักษ์ตัดจมูกนางสัมมาักขาก็ท่านที่พลักษ์เนี่ยเป็นฝ่ายธรรมะนะครับถ้าเป็นประเด็นที่ทําให้ถกเถียงกันมากนะครับว่าเหตุใด เออพล์ถึงทารุนแรงขนาดนั้นนะครับเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะครับอ่าก็มีพวกสิทธิสตรีหรือเฟมินิสต์นะครับก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับอ่าในหนังเนี่ยก็อาจจะดัดแปลงนะครับว่าเปลี่ยนเป็นพลั์ปามีดนะฮะปามีดแบบลีกิม่วงนะฮะก็ใส่เออนางสำนักขานะครับจมูกตัดจมูกเช่นกันนะครับในรามา,มายณะฉบับบางฉบับเนี่ย เล่าชะตากรรมของสัมณักขาหลังสงครามนะอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะฮะเป็นงานเขียนของเทวทัตนักเทววิทยาของชาวอินเดียนะครับกล่าวไว้ว่าสัมณัตขาเนี่ยหลังจบสงครามนะครับสัมณักขาเนี่ยวิจารเรื่องที่พระรามเนี่ยสงสัยในความบริสุทธิ์ของนางสีดานะครับผิดกับในป่าที่ว่านางเนี่ยเคยแค้นนางสีดานะครับออยู่ดีๆนางก็แบบมาทาดีกับสีดาขึ้นมานะเหมือนเห็นใจนั่นแหละฮะ แต่สีดาเนี่ยเข้าใจนะครับว่าพระรามเนี่ยต้องการต้องรักษาเกียรติของตัวเองเพราะเป็นเรื่องของจารีดและกฎเกณฑ์ของสังคมพระรามต้องการจะให้นางสีดาเนี่ยลุยไฟพิสูจน์นะเพื่อเป็นไปตามจารีตของสังคมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฉบับนี้นะครับเขาจะบอกว่าสีดากับสมมนักขานี่เป็นเพื่อนกันในท้ายที่สุดนะรู้สึกจะจะเป็นฉบับเดียวกับที่สีดาแปลงเป็นเจ้าแม่กาลีนะครับก็เข้าใจว่าฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่เน้นในเรื่องของ ศักตินะครับหรือว่าเป็นเรื่องของสตรีนะเน้นในเรื่องให้เกียรติผู้หญิงมากเป็นหลักนะผู้หญิงแบบว่าใหญ่สุดนะครับในตอนท้ายที่สุดสมณัติขาก็จะได้เป็นภรรยาของพระวิษณุในชาติต่อไปนะครับอันนี้อยู่ในคำพีพรมไวยวัต <c oughs> อ่าขอภัยครับพรมไวยวัตกุปุรณะนะครับโดยนางได้บำเพ็ญขอพรจากพระพรมนะเพื่อให้ได้เป็นภรรยาของพระวิษณุนะอ่า พร,พระพระพรหมเนี่ยก็ได้ให้รางวัลนะให้เป็นชายาของพระวิษณุในชาติต่อไปนะก็คือกฤษณาวาตานนั่นเองนะครับก็คือ,อพระกฤษณาเนี่ยเป็นวิษณุปางที่แปดนะครับถัดจากพระรามนี่เองฮะชาติติดติดกันนะโดยจะเกิดมาเป็นนางคอมแห่งมัทุรานะครับนางนามว่านางคุปจานั่นเองนะครับผลสุดท้ายแล้วเรื่องนี้สิ่งที่เล่าออกมาเป็นเรื่องที่เราแบบว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมครับอ่าก็อาจจะต้องการสอนว่า ไม่ว่าเราจะทํากิจบาปเช่นไรนะฮะมีความสํานึกจับใจจริงแบบนางสมนักขานะครับพระเจ้าเนี่ยก็ย่อมให้อภัยเสมอนะฮะในศาสนาของฮินดูนะแล้วก็นางสมนักขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยทําผิดและได้รับการอภัยเพราะนางได้สํานึกแล้วในตอนท้ายนะครับทศกัณฐ์ก็เช่นกันนะฮะทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้ล้างบาปในชาติของพระรามนะฮะแล้วก็ชาติในพระกิจนะเนี่ยก็เกิดมาเป็นเท้าสีสุป,ปัละ แต่ก็ถูกสังหารโดยพักิ์ศะเช่นกันนะเท่ากับว่าบาปของทศกัณฐ์ในชาติต่อไปก็ได้รับการชําระนะฮะแล้วก็กลับไปเป็นทวาราบาลของพระวิษณุดังเดิมนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับก็อลองไปฟังคลิปเก่าๆได้นะครับจะพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้หลายครั้งมากนะครับเรื่องสัมมนาขาก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะต้องการเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าเกิด ไม่เหลือบากฝ่าแรงนะก็จะอาจจะค้นขวามาเพื่อเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ